วัสดีครับครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand ทาง Voice TV ครับเสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆและแตกต่างนะครับกับเราทั้ง3ท่านนะครับคือพี่ธิกิจแสวงสุขนะครับพี่ชูวัฒน์เลิศศิริสุขผมเอกวรัญญูนะครับสวัสดีพี่ธิกิจสวัสดีพี่ชูวัฒน์นะครับครับวันนี้เราจะไม่ได้นำประเด็นเรื่องของวัคซีนมาเป็นท็อปิกที่เราจะคุยกันในเบรกแรกเบรกวันนี้เราต้องคุยเรื่องคุณธนาธรครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจริงก็เรื่องวัคซีนมันเกี่ยวข้องเหมือนกันใช่คืออันเนี้ย เป็นการที่ไปที่ศาลอาญาครับคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นการร้องคัดค้านของธนาธรเป็นการร้องคัดค้านหลังจากที่กระทรวง DES เนี่ยไปร้องให้ศาลใช้อำนาจตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยคือไปปิดนะปิดYouTube ปิดอะไรเงี้ยไอการที่คุณธนาธรไลฟ์สดครับ URL ของคุณธนาธร URL ต่างๆนะก็คือแบบ URL ที่ไลฟ์สดทีนี้โดยหลักกฎหมายของมันเนี่ยของพ.ร.บ.คอมเนี่ยคือศาลเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าศาลปิดไปตามกระทรวง DES ก่อนครับแล้วฝ่ายผู้เสียหายคุณธนาธรกลายเป็นผู้เสียหายที่ต้องไปร้องคัดค้านให้เปิดครับอันนี้ยังไม่ใช่สู้กันในเรื่อง1-2นะนี่สู้กันแต่ว่าเรื่องว่าปิดกับเปิดเนี่ยตรงนี้อ้างผิด1-2ครับแล้วก็คุณธนาธรก็ไปโต้แย้งว่าไม่คล้ายๆกับว่าจริงๆคดี1-2มันไม่ได้พิจารณาเลยฮะแต่หมายถึงว่าอันนี้คือเป็นการแบบใช้อำนาจแบบตามพ.ร.บ.คอมแล้วก็ปิดไปเลยครับคุณธนาธรก็บอกว่าการตรวจสอบการจัดการวัคซีนรัฐบาลต้องทำได้ครับและยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองแล้วก็ต้องดูว่าศาลจะพิจารณายังไงก็ส่วนที่คุณหมอวรงค์แจ้งความ112ก็เป็นเรื่องของกลุ่มไทยภักดีผมก็แถมให้ว่าอ่ะคุณจะเอาอะไรกับไทยภักดีครับเขาต้องหาเสียงวิธีนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีเสียงคุณหมอวรงค์ด้วยก็หาเสียงวิธีนี้อยู่แล้วอาจารย์พิยบุตรก็เตือนแล้วตั้งพรรคแบบนี้ ได้เสียงไม่ถึงแสนกระทบกระเทือนนะครับแต่ว่าก็เป็นพรรคล่าธนาธรอ่ะพรรคล่าอดีตอนาคตใหม่ครับฮะก็แต่เขาฟ้อง112อันนั้นว่ากันคดีนั้นยังอีกพักอีกยาวแต่คดีที่ DSI ไปขอให้แพลตฟอร์มปิดกั้นการเข้าถึง Facebook A Live ของธนาธรอันนี้เดี๋ยวดูว่าผลอาจจะไม่นานนักครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นวันนี้ปะไม่รู้คงวันนี้มั้งครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อแต่ปิดไม่ปิดก็ไม่มีความหมายคนอ่านหมดแล้วก็แล้วคนก็ก๊อปไปหมดแล้วก๊อปไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามีเสียงคุณธนาธรที่ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้านะครับพร้อมๆกับทนายของคุณธนาธรด้วยนะครับไปฟังกันในประเด็นนี้ฮะยันในความบริสุทธิ์ใจของเราว่าสิ่งที่เราพูดไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อปกป้องภาษีของประชาชนอย่าลืมนะครับการสั่งซื้อวัคซีนจาก AstraZeneca เป็นเงินที่มาจากประชาชนใช้ภาษีของประชาชนเป็นเงินที่สั่งซื้อนะครับดังนั้นการตรวจสอบการใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชนย่อมเป็นเรื่องที่พลเมืองพึงที่จะทำได้นะครับดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเรื่องกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาวัคซีนและการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเป็นสิ่งที่พึงกระทำและผมอยากจะเห็นรัฐบาลให้คำสัญญาที่ชัดเจนว่าตกลงจะฉีดวัคซีนให้กับคนไทยได้จำนวนมากเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนผู้กล่าวหากระทรวงดิจิทัลเนี่ยดูแล้วมันเบาอ่ะคือความจริงแล้วเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องไต่สวนก็ได้เพราะเจตนาของคุณธนาธรก็คือการต้องการจะปกป้องประชาชนจากนโยบายที่อาจจะผิดพลาดของรัฐบาลครับแต่ว่าในเสียงที่ถูกกล่าวไหมครับผมว่าเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าแต่นะผมเข้าใจว่าคงใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีหลายฝ่ายในการไต่สวนมันมีทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาคือกระทรวงดิจิทัลว่าเขาจะมีพยานหลักฐานอะไรมาด้วยหรือเปล่าครับคุณกฤษณังมั่นใจมากนะครับเรื่องนี้บอกว่าแทบที่จะไม่ต้องไต่สวนเลยถ้าฟังจากมุมมองของทนายความคุณธนาธรเนี่ยนะฮะก็เป็นมุมมองสิทธิเสรีภาพครับครับเขาไม่ได้มองแบบนั้นกันนี่ปัญหาคือมองตามหลักนิติรัฐเขาไม่ได้มองกันกันนี่ปัญหาคือถ้าธนาธรไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากลไกการได้มาซึ่งวัคซีนมันเป็นยังไงนะอันนี้จริงๆว่าไปประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆแหละทีนี้คุณไปแล้วพยายามจะไปตีความให้มันไปโยงนู่นโยงนี่เนี่ยก็เป็นเรื่องของคนตีความแล้วคุณก็ไปชี้ไปฟ้องอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมนักมันก็ยิ่งทำให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาการเมืองมากกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการตรวจสอบวัคซีนครับครับนี่คือถ้าช่วงเช้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณธนาธรไปขึ้นศาล
คุณหมอวรงค์อย่างที่เราพูดกับคุยกันเมื่อสักครู่ก็ไปอันนี้เขาไปคุณหมอวรงค์เนี่ยไปฟ้องที่สน.นางเลิง112กับ116ฟ้องที่ฟ้องธนาธรเลยที่นางเลิงแล้วนี่เราต้องให้ดูเสียงคุณหมอวรงค์ด้วยเหรอครับเราให้ราคาเราทางทีมงานจัดมาให้ฮะคือมันเป็นหลักการบาลานซ์ใช่ป่ะครับใช่ๆเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่ให้ปล่อยเสียงหมอวรงค์เลยจะเปิดไปช่วยถนอมทีวีกันด้วยเดี๋ยวเปิดเสียงกันหน่อยผมว่าเขาต้องทบทวนตัวเองนะคือเรากลับมาว่าเขามีกระบวนการในการที่จ้องทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียกร้องไปยังพรรคก้าวไกลและเรียกร้องไปยังคุณธนาธรและทีมงานคุณเอาเวลามาดูแลประชาชนมาช่วยกันดูแลประชาชนดีกว่ามาตรวจสอบรัฐบาลจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ผมสังเกตดูแม้แต่เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยหลักทางการแพทย์ไม่มีใครเขาเอาเรื่องหลักทางการแพทย์เรื่องการทุกสุขเรื่องสุขภาพประชาชนมันเป็นประเด็นทางการเมืองดังนั้นคุณหยุดกระทำสิแล้วก็มาช่วยกันดูแลตรวจสอบรัฐบาลเราจะได้มาช่วยกันทำหน้าที่นี้ในการดูแลประชาชนแต่การที่พวกคุณกระทำแล้วก็นับวันยิ่งเขิมมากยิ่งขึ้นมันเลยทำให้เราต้องออกมาช่วยกันดูแลตรงนี้ดังนั้นการที่เขากล่าวหาพวกเราไม่ใช่เรากล่าวหาเขาว่าเขามีกระบวนการและผมเชื่อว่ากระบวนการของเขานั้นเชื่อมโยงไปอย่างต่างชาติเลยและผมขออนุญาตประกาศให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบเลยว่าให้จับตาดูจากนี้ไปอีกไม่กี่เดือนหลังจากที่ประเทศอเมริกาจัดตั้งคณะรัฐบาลเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงวันนั้นเนี่ยเราจะเห็นการกดดันประเทศไทยในเรื่องมาตรา112ครับนี่ก็แง่สิแน่นอนฮะมันจะเป็นหมอว่าลงใครก็พูดได้ใช่เออเขาเป็นประเด็นหนึ่งชาวโลกเป็นประเด็นที่โลกเขาเฝ้าไทยเป็นจุดอ่อนที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ครับจุดอ่อนที่สุดในเรื่องสิทธิเสรีภาพตอนนี้ครับคุณหมอวรงค์ยังพูดเพิ่มเติมด้วยว่าคุณหมอวรงค์มีหมัดเด็ดมีหมัดเด็ดหมัดเด็ดมันเด็ดอะไรนี่ฟังวันนี้เขาบอกว่ามันไม่ต้องไปอ้างงั้นหรอกหมัดเด็ดในการสัมภาษณ์อัลจาซีราคือมันมีบทสัมภาษณ์มันมีหมดอยู่แล้วคำถามก็คือว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยใครอ้างสถาบันจบแค่นั้นแหละครับก็แล้วถ้าฟ้องแบบนี้เนี่ยเรื่องมันจะใช้เวลาอีกนานไหมกว่าที่ตัวคำคัดค้านคงไม่นานมั้งเพราะว่ามันเป็นคงวันสองวันเนี่ยฮะคงวันสองวันตัวหนึ่งสองก็ขึ้นอยู่กับคุณกฤษดาพูดแต่หนึ่งถึงสองนี่ก็ขึ้นอยู่กับศาลขึ้นอยู่กับคุณจุนเจิมจะพูดอะไรแบบเกี่ยวกับศาลก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้สำคัญคุณจุนเจิมก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตั้งข้อหาหนึ่งสองคุณธนาธรแล้วไม่ควรให้ประกันครับต้องดูว่าศาลจะดำรงความเป็นอิสระขนาดไหนรับแรงกดดันได้ขนาดครับอันนี้มันจะเป็นฝั่งถ้ามองหนึ่งก็เป็นฝั่งที่เราก็อาจจะเห็นแบบพอคุณธนาธรไปขึ้นศาลพอหมายถึงว่าส่งฟ้องคุณธนาธรแล้วก็พอไปขึ้นศาลที่ศาลอาญาเนี่ยเนี่ยมันจะมีพวกคุณจุนเจิมเนี่ยแบบโพสต์ถี่ยิบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคุณหมอวรงค์กับพวกไทยพักดีก็จะไปเรียกร้องศาลชุมนุมเรียกร้องศาลอยู่ด้านนอกอีกทางนึงอะไรแบบนี้แต่ไม่ผิดฐานกดดันศาลนะไม่เขาจงรักภักดีทำได้ทุกอย่าง ครับ ก็ไม่ได้กดดันเป็นการแสดงพลังออกมา นะครับอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ที่เรียกเสียงเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือกรณีคุณศิระเจนจาคะครับกับศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องจากการลงชื่อของสสฝ่ายค้านใช่ไหมฮะที่ร่วมลงชื่อกันถอดถอนคุณศิระพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสสแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันขัดรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอรับคำร้องแล้วเนี่ยศาลครั้งนี้ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นส.ส.ใช่ครับศาลบอกว่ายังไม่เห็นหลักฐานว่าการพิพากษามันถึงที่สุดซึ่งตัวนี้มันเป็นที่ถกเถียงกันคือฝั่งผู้ยื่นเนี่ยเขาก็มองไว้ว่ามันน่าจะถึงที่สุดแล้วเพราะว่าคุณศิระนั้นยอมรับคำว่าถึงที่สุดเนี่ยเอาง่ายคดีถึงที่สุดมันไม่ได้แปลว่าต้องถึงศาลฎีกาคดีมันถึงที่สุดคือพอศาลชั้นต้นตัดสินแล้วคุณไม่ร้องต่อภายใน30วันคุณไม่สู้ต่อมันกี่วันมันก็มีกำหนดครับคุณไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาคดีมันก็ถึงที่สุดแล้วครับงั้นเนี่ยผมก็งงว่าคำว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนี่มันคืออะไรมันมีมันแปลว่าอะไรอ่ะคดีคุณศิระเนี่ยเกิดขึ้นปี38ครับศาลแขวงปทุมวันบอกว่ามีความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341จำคุก4เดือนแล้วก็เพียงแต่ว่าเป็นการรอลงอาญาเข้าใจว่านะฮะ
ข้าใจว่าเป็นการรอลงอาญาผมรู้สึกว่าจะติดคุกจริงนะครับถ้าตามข่าวที่ได้มาไม่คือผมไม่แน่ใจแต่หมายถึงว่าต่อให้รอลงอาญาก็ผิดครับเพราะว่ามันเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ครับนั่นคือแบบไม่ให้ใช้สิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ครับคือแบบเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าด้วยการทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาเอาเงี้ยถามว่ามันถึงที่สุดหรือยังเนี่ยมันต้องแต่ปี38มันต้องถึงที่สุดแล้วสิใช่เพราะมันพลระยะอุทธรณ์และฎีกาอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปขอหลักฐานจากคุณศิระไม่ต้องไปขอหลักฐานจากใครเลยมันมีศาลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญขอไปที่ศาลอาญาเลยตกลงผลคดีมันเป็นยังไงครับคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ขออีกทางนึงด้วยก็คือแบบมันมี2เงื่อนไขใช่มั้ยคือ1จําคุกจริงไหม2ก็คือถึงที่สุดแล้วหรือยังถึงที่สุดไม่ได้แปลว่าต้องถึงฎีกาเท่านั้นอย่างที่เมื่อกี้พี่ถึกพูดว่ามันจบแล้วหรือยังถ้ามันจบเคลียร์แล้วก็มาพิจารณาว่าขัดคุณสมบัติหรือเปล่าก็นี้คุณเทพไทยเนี่ยมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่นะอันนั้นยังไม่ถึงที่สุดนะอันนั้นยังไม่ถึงที่สุดแต่จำคุกจริงอันสั่งให้จำคุกไม่ให้จำคุกจริงประกันอยู่ไม่รอลงอาญาครับมันก็จะมีความก็ศาลก็ยังเห็นว่ามันมีข้อที่ต้องพิจารณานั่นแหละครับก็เลยไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะฮะก็แต่ว่าศาลก็ชี้แจงว่าต่อจากนี้เนี่ยให้คุณศิระยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญมาภายใน15วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องนะฮะครับคือคุณศิริก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้ขอเอกสารไปยังศาลแขวงทั้งคำพิพากษาและหนังสือรับรองได้มาเพียงคำพิพากษาแล้วก็มีการลงชื่อรับทราบคำพิพากษามีการรับสารภาพถ้าศาลรัฐธรรมนูญดูรายละเอียดคำพิพากษาก็น่าจะทราบว่าเป็นอย่างไรทีนี้จะทำหนังสือถึงผู้พิพากษาศาลแขวงอีกครั้งเพื่อขอยืนยันขอการยืนยันคำพิพากษาแล้วก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยให้ประชาชนยอมรับได้บ้างคืออันนี้มันเป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วฮะศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปที่ศาลเรียกไปที่ศาลแขวงปทุมวันตกลงว่าคดีมันเป็นยังไงเขาก็ต้องส่งสำนวนคดีมาให้ดูทั้งหมดตกลงมันจบยังไงครับอ๋อมันมียกฟ้องเหรอไม่มีมีเหรอไม่มีน่าจะเป็นเรื่องไม่อุทธรณ์ไม่ดีกาถ้ามันมียกฟ้องเนี่ยหมายถึงว่าถ้าอุทธรณ์ฎีกาแล้วยกฟ้องคุณศิระเขาเอามาโชว์แล้วใช่ก็แปลว่าไม่ผิดแต่กรณีเนี้ยผิดไปแล้วมีคำสารภาพแต่ว่าไม่ถึงที่สุดแล้วที่สุดแล้วเพียงแต่รายละเอียดของคดีมันเป็นยังไงตั้งแต่ปี38แล้วเพราะนั้นมันก็น่าจะจบแล้วปัญหาก็ต้องไปดูว่าเรื่องหมดอายุความหรือเปล่ามีผลต่อไอ้การดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตหรือเปล่าเนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยเรื่องกันครับเดี๋ยวเพื่อได้ทะลดมากขึ้นเราไปฟังป้าคุณเสรีพูดถึงกรณีคุณศิระหน่อยฮะคุณศิระที่เป็นจำเลยเนี่ยรับสารภาพนะครับสารภาพและถูกศาลพิพากษาจำคุกมันก็ไม่มีกรณีเป็นอย่างอื่นเลยนะครับนะถ้าเผื่อคำพิพากษาเนี่ยนะฮะว่าคุณศิระสู้คดีไม่รับสารภาพนะแต่ศาลพิพากษาจำคุกนะถ้าคุณศิระอาจจะต้องอุทธรณ์ถูกไหมแล้วก็สู้คดีนะอาจจะต้องอุทธรณ์แต่ว่าดีก็รับสารภาพคดีถึงที่สุดนะแล้วก็ในคำพิพากษาคุณศิระก็ลงชื่อไปแล้วหน้าปกสำนวนนะก็ลงชื่อไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากรับสารภาพคุณคิดดูเป็นไงก็เดินเข้าคุกอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับนะคือที่ศาลไม่ส่งให้ก็ไม่มีนะฮะถ้าลองศาลรัฐธรรมนูญลองไปดูคำพิพากษาของศาลแขวงนะครับพระนครใต้ที่ผมส่งไปประกอบอีก5คดีอันนี้ประกอบเฉยๆก็เป็นเรื่องความผิดพรบ.เช็คที่ศาลพิพากษาจำคุกคุณศิระอีก4คดีนะศาลอันนั้นก็ศาลตอบเลยเนื่องจากคดีมันเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วนะครับก็เวกัปโพของเราวันนี้ก็เลยตั้งคำถามมานะครับว่าคุณคิดว่าระหว่างคดีฟ้องคุณศิระที่ขาดคุณสมบัติกับคดีหมิ่น112ที่ฟ้องธนาธรคดีไหนจะรู้ผลก่อนกันนะฮะเป็นแหมเป็นคำถามที่ฝั่งคดีสารรัฐนูนมันง่ายกว่าครับทางทีมงานก็คิดมานะครับเดี๋ยวก็ครับเชิญพี่ถึกแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็ตัดสินอยู่แล้วออกมาแล้วใช่ไหมได้แล้วสรุปเวกัปโพหน่อยของวันนี้ของเมื่อวานนะครับนาทีนี้ใครที่อยู่ในใจคุณมากกว่ากันระหว่างหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคลคุณณัฐพรโตประยูรเลือกทั้งคู่นะครับสรุปว่าหม่อมเจ้าจุนเจิมเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 7% คุณณัฐพรเนี่ย 2% เลือกทั้งคู่ 3% แล้วไม่เลือกทั้งคู่เนี่ยอยู่ถึง 88% เอาล่ะทำไมไม่มีหมอว่าลงด้วยอ่ะ
โอ้ยเขาตัดออกเอ้ยปลาชันอะไรนิ่มๆนะพี่ชูน่าจะอยู่ช่องเราละมั้งที่ยังที่รายงานอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่สัมภาษณ์ท่านเสรีเนี่ยนะเขาก็สัมภาษณ์เพิ่มอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะแต่ซ่อมประเด็นเรื่องตั้งซ่อมคือตกลงฝ่ายค้านเนี่ยคุณเทพไทยเนี่ยตอนนี้มันสนุกมากเลยฝ่ายค้านแน่นอนฝ่ายค้านรู้ว่ามันยากครับคะแนนเดิมของอนาคตใหม่เสรีรวมไทยรวมกันประมาณแค่หมื่นกว่าคุณเทพไทยก็ได้เท่าไหร่สามหมื่นกว่าครับก็ถัดมาเป็นพลังประชารัฐเขาก็ไล่เดือดกันชนะกัน 4,000 คะแนนแต่ว่าสำหรับฝ่ายค้านคืออันนี้ต้องลงรักษาศักดิ์ศรีพิสูจน์นะก็คือฝ่ายค้านเนี่ยก็โดยเสรีรวมไทยเขามอบหมายเสรีรวมไทยลงก็คุณเสรีพิสูจน์บอกว่าผู้สมัครเดิมเนี่ยคุณจำเริญเสนากันเนี่ยครับเขาขอถอนตัวขอสละสิทธิ์เพราะจะไปลงทำไมฮะจะไปลงท้องถิ่นเขาจะไปลงเรื่องท้องถิ่นอาจจะไปลงนายกเทศมนตรีไปอะไรแบบนี้แหละฮะก็เลยจะส่งคุณอภิวิทย์และยนตรีการเป็นอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่แต่ว่าย้ายมาเป็นสมาชิกเสรีรวมไทยแล้ว1ปีครบ1ปีครบ1ปีมีคุณสมบัติไงครับแล้วก็อยู่นครศรีมา10ปีอันนี้ก็คือสู้พร้อมสู้แหละให้พิสูจน์ว่าจะเลือกเผด็จการหรือประชาธิปไตยก็ได้เข้าท่าเนาะครับคือได้คนอนาคตใหม่เก่ามาลงเสรีรวมไทยก็จะมีภาพ2แบบทั้งภาพของอนาคตใหม่แล้วก็ภาพของเสรีรวมไทยพูดง่ายว่าก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะต้องเลือกอ่ะงานนี้คนนครต้องเลือกว่าจะเอาฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายประชาธิปไตยเออคุณอ่ะเราฟังป้าก่อนเดี๋ยวเราฟังเสียงท่านเสรีอีกครั้งหนึ่งฮะที่ออกมาพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งซ่อมตรงนี้ฮะแม้จะเป็นคนใหม่นะครับแต่เราก็สู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นะพี่น้องประชาชนจังหวัดนครก็คิดกันเอาเองนะว่าจะเลือกเผด็จการหรือประชาธิปไตยถ้าต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก็เลือกพรรคเสรีรวมไทยเพราะพรรคอื่นคงไม่มีแล้วนะฮะแต่ถ้าต้องการเผด็จการคุณลองหลับตาสิเห็นอะไรไหมไม่เห็นมืดตลอดเลยอนาคตประเทศไทยจะมืดตลอดครับท่านเสรียังดูแข็งแรงไอ้ที่มันตัวเลขเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆไอ้ที่มันมากเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เสรีรวมไทยลงมันกลายเป็นพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นั่นแหละยังมันเลยเมื่อวานเนี่ยพลังประชารัฐออกมาบอกเอ้ยมันแบบต้องเคารพเสียงประชาชนอย่าตีตราจองครับคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองครับสสเขต2นครศรีธรรมราชบังเอิญมาเป็นรองโฆษกพรรคด้วยบอกว่ากรณีที่พรรคส่งคุณอัยยาสิทธิ์ศรีสุวรรณลงสมัครเนี่ยก็แทนกรุงเทพไทยเนี่ยครับเพราะเราต้องเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมายถึงว่าการที่เราพักส่งนี่คือเราไม่สนับสนุนให้มีการตีตราจองใครเป็นเจ้าของพื้นที่ยืนยันว่าจะไม่มีการหัวทางการเมืองแต่เป็นการเพิ่มตัวเลือกเพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนคุณสารพจน์พูดเด็ดปีที่ผ่านมาสามสิบปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชต้องเผชิญกับคำว่าพักของเราคนของเรามาโดยตลอดคนภายนอกอาจจะมองว่าพื้นที่นี้มีแต่พักการเมืองพักเดียวเป็นเจ้าของพื้นที่แต่สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วในสามเลือกตั้งไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่ที่แท้จริงนอกจากพี่น้องประชาชนครับเอ้ยแกยังแสบกว่านั้นอีกมีคุณรงบุญสวยขวัญสขสสนครศรีธรรมราชของพลังประชารัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรส่งผู้สมัครในครั้งนี้เพราะการที่ต้องเลือกตั้งใหม่เนื่องจากคนของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยต้องเลือกตั้งใหม่ก็คือแปลว่าคุณเทียบไทยเกี่ยวข้องกับการทุจริตคือความจริงอะคุณเทียบไทยมันโดนอบจมันโดนเรื่องทุจริตอบจครับแต่พลังประชารัฐเขาก็ตีขลุ่มบ้างนี่ไงก็มันทุจริตจะทุจริตปะล่ะก็มันทุจริตปะล่ะแล้วพูดอย่างนี้ประชาธิปัตย์เขาจะยอมเหรอเขาก็พักร่วมพื้นที่เก่าแต่เชื่อเถอะคุณเชื่อผมเถอะไม่มีอะไรแล้วอะไรถูกทับบูดเหยียบหน้าขนาดไหนแกมยู่ไปข้างนึงก็ประชาธิปัตย์ก็ไม่ถอนตัวหรอกทำขู่ไปงั้นอะวันก่อนทำเก่งบอกอย่าส่งสสนะดูแล้วจะแบบจะถอนตัวนะแต่นี่คือ ก็โตมาด่ายั่วยั่วใหญ่เลยวันนี้ราเมศรัตนสวยเอาขาประจำขาประจำนี่วันนี้ขาประจำไม่ได้หันมาอัดทั้งฝ่ายม็อบฝ่ายธนาธรอะไรแล้วนะขาประจำต้องไปอัดพลังประชารัฐแทนครับก็เป็นแบบปลายมากเด็กๆทะเลาะกันอ่ะโอ้ยมันถูกหยามอ่ะหาว่าโกงเลือกตั้งมีซะที่ไหนมีแต่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มีที่ไหนเคยโกงอะฮะประชาธิปัตย์มีแต่หาว่าคนอื่นซื้อเสียงอ๋อแต่ครั้งนี้โดนกล่าวหาเองยอมไม่ได้สิคุณละเมศว่าไงฮะพี่ถึกคุณละเมศบอกว่าไอ้การบิดเบือนสลายอย่างนี้ไม่ถูกต้องต้องให้เกียรติกันความจริงการส่งผู้สมัครแต่ละพรรค
ทำได้อยู่แล้วอ้าวไหนวันก่อนบอกว่าขู่ว่าถ้าเขาส่งจะถอนตัวคือตอนนี้พูดง่ายว่าอยากลงก็ลงเถอะไม่เห็นต้องว่ากันเลยแต่การจะมาบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าโดยมารยาทพรรคไม่ควรส่งเนี่ยโดยอ้างว่าเคยทุจริตเนี่ยมันบิดเบือนพระคุณเทพไทยเนี่ยถูกตัดสิทธิ์แบบในศาลรัฐธรรมนูญแต่คดีอาญามันเป็นเรื่องในยกอบจเมื่อปี56มันไม่เกี่ยวกับพรรคแล้วก็คดียังไม่ถึงที่สุดเลยอยู่ในชั้นอุทธรมันไม่เกี่ยวกับพรรคพรรคไม่ได้ไปเกี่ยวกับคุณเทพไทยเรื่องเลือกตั้งนายกอบจถ้าคุณเทพไทยกับทุจริตก็เป็นเรื่องของความชั่วของคุณเทพไทยเองพรรคไม่ได้ชั่วพรรคดีเสมอครับเออนี่ผมแถมให้นะเขาบอกว่าประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์เสียหายเพราะเป็นการใส่ร้ายอย่าเล่นการเมืองแบบสามหาวผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐควรเตือนบุคคลเหล่านี้นี่คุณละเมศบอกคุณนิพิธอินทรสมบัติเองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อัดไปที่คุณลงฮะครับบอกว่าคุณลงไม่ควรพูดพาดพิงถึงคนอื่นและให้ระวังคำพูดเพราะการพูดเช่นนี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทให้เอาสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงมาพูดกันและก่อนที่ลงจะพูดเรื่องทุจริตขอให้ตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์เสียบบัตรแทนกันในการลงมติร่างพรบปี63นั้นนายลงอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องประชุมสภาหรือไม่อันนี้ก็ขุดมาซัดกันก็ซัดกันแหลกซัดกันแหลกส่วนผู้สมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมเขาบอก5กุมภาคอนเฟิร์มแล้ว5กุมภาพันธ์น้องคุณเทพไทยแต่ว่าก็โอเคมันก็โดยปริยายก็โดยปริยายนะไปเป็นก้าวไว้เขาอีกนี่พลังประชารัฐซัด2ชั้นเลยนะทั้งซัดพักและทั้งซัดตัวบุคคลเทพไทยด้วยเห็นไหมไอ้นั่นน่ะคดีนั้นก็คือพี่เทพไทยโดนครับก็เทพไทยโดนยังเอาน้องมาลงอีกนี่พลังประชารัฐตีกินล่วงหน้าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเอาด้วยกับพลังประชารัฐเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีคือพูดง่ายว่าเป็นซีกที่ไม่อยากเข้าร่วมรัฐบาลอยากแก้เราจะได้เห็นคุณเทพไทยวิจารณ์อยู่บ่อยในสภาเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐก็อัดแบบไม่ต้องเกรงใจเลยแล้วจะยังไงอย่างเงี้ยแล้วศึกครั้งนี้ไม่มีอะไรหรอกพี่ถึงมองว่าใครชนะก็ไม่มีอะไรแล้วจริงแล้วฮะปากเก่งกันไปแค่นั้นโอเคเขาก็เก่งคือผมก็พยายามจะมองเอ๊ะน่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่มีไม่กระทบพรรคครับยังไงเขาก็อยู่กับรัฐบาลครับพูดถึงเรื่องศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจสักนิดนึงหน่อยนะครับคุณชวนหลีกภัยนะครับออกมาเปิดเผยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเองที่รัฐสภาคือตอนนี้เนี่ยมันยังคุยกันไม่ได้เรื่องของกรอบระยะเวลานะครับจากเดิมที่เราพูดคุยว่ามันอยู่ที่16 17 18 19กุมภาพันธ์ใช่มั้ยฮะแต่ว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่มีการยืนยันคุณชวนบอกว่า5กุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะมีการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีการหารือกันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะสรุปอยู่ที่กี่วันและเป็นวันไหนกันบ้างนะครับส่วนกรณีที่บอกว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่สุ่มเสี่ยงคุณชวนบอกว่าการประชุมเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์สมาชิกทุกคนรับรู้กระบวนการเพราะเป็นปีที่2ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วทุกคนทราบดีว่าอะไรพูดได้หรือไม่ได้เป็นผู้ใหญ่กันหมดเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณชวนกันฮะก็รับทราบรับรู้แล้วว่ากระบวนการเป็นอย่างไรการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เคยทำมาแล้วในปีก่อนเพราะฉะนั้นกติกากฎเกณฑ์ในทุกคนก็รู้ว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ผมก็ยังถือว่าสมาชิกก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรเราก็ทุกคนจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องมีการทักท้วงอะไรกันมากเพียงแต่ว่าเมื่อเสนอยติไปแล้วเขาก็มีสิทธิ์พูดในสิ่งที่เป็นยติเช่นเดียวกันรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะตอบในทุกเรื่องที่เขาตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาครับครับก็คุณชวนก็ออกมายืนยันคือเรื่องนี้จริงๆแล้วก็คือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพยายามจะมาเตะตัดขาทำนองว่าอะไรเงี้ยคือแบบคล้ายๆกับว่าคือว่าจะไปแตะสถาบันต้องระวังปากก็เขารับผิดชอบอยู่แล้วคนอภิปรายเขารับผิดชอบอยู่แล้วพวกฝ่ายรัฐบาลต่างหากระวังปากคืออย่าประเภทแบบมาทำลายตีรวนการอภิปรายไม่แล้วเราจะได้เห็นการฟ้องนอกสภาไหมมันมีอยู่แล้วเชื่อแล้วมีอยู่แล้วแต่มันเป็นเอกสิทธิ์สสที่จะพูดไหมหรือยังไงเอกสิทธิ์สสก็ไม่ได้เป็นเรื่องการคุ้มครองหนึ่งสองมั้งไม่ใช่แปลว่าลงไม่ได้นะฟ้องเป็นตับเลยแน่นอนแล้วก็ประท้วงกันในสภาแน่นอนแต่ใครก็จะไปผมถามว่าจริงๆแล้วมีใครเขาวิจารณ์พระมหากษัตริย์ที่แบบจะแบบว่าไปถึงท่านกระทบ112เขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกครับก็คุณธนาธรเนี่ยคุณไปฟังไลฟ์สดทั้งหมดเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันไปพูดตรงๆหมายถึงว่าพูดไปวิจารณ์ที่ตัวสถาบันนะคือคุณธนาธรเพียงแต่พูดบอกว่าปัญหาเรื่องว่าการทำธุรกิจครับคือฝ่ายรัฐบาลตีคลุมไงพอมีคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ปบจะต้องหมายถึงว่าผิดหมดวิจารณ์สถาบันซึ่งไม่ใช่เขาวิจารณ์ว่าคุณหาก
ที่ไปฝ่ายรัฐบาลต่างหากที่ใช้สถาบันเป็นเครื่องมือแอบอ้างอะไรก็ว่าไปที่เขาจะวิจารณ์เนี่ยก็ต้องแยกแยะประเด็นให้ออกแล้วฟังเนื้อหาดีๆจับประเด็นให้ถูกครับเข้าใจผมพอเข้าใจเหมือนกันนะที่วันนี้เขายังคุยกันตกลงกันไม่ได้เรื่องของวันเวลาเพราะเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้ประท้วงเยอะแน่ๆเยอะปุ๊บเวลาเนี่ยให้มันอาจจะไม่พอคุณสมคิดก็บอกว่าประชุมลับอย่ามานั่งลดความน่าเชื่อถือเลยไปทำข้อสอบดีกว่าเพราะทำมาเสียเวลาเปล่าๆประชาชนเขารอฟังอยู่เพราะฉะนั้นแบบอย่ามาลดความน่าเชื่อถืออย่ามาแบบดิสเครดิตองคลักษ์ทั้งหลายไปทำการบ้านเถอะนะครับเล่นการเมืองแบบโบราณก็คือแบบไม่ใช่แบบมารอเอาใจนายกันเท่านั้นคือต้องตอบให้ดีครับก็ถามอะไรก็ตอบให้ดีถ้าตอบได้ก็เป็นเรื่องที่ดีการบ้านก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วน่าจะเดาทางถูกก็ตอบให้ดีเตรียมคำพูดให้ดีแล้วที่สำคัญคือมันเป็นเวทีที่คุณจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าจะต้องไม่ห่างไปกับข้อเรียกร้องที่อยู่บนท้องถนนในทุกวันนี้มากเกินไปไม่งั้นก็แปลว่าจะเอาประเด็นความทุกข์ร้อนของคนที่อยู่บนท้องถนนหรือประเด็นข้อสงสัยที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาตอบคำถามในสภาซึ่งที่จริงควรจะต้องมองภาพใหญ่แบบนี้ด้วยว่าคุณจะต้องดึงประเด็นบนท้องถนนเข้ามาสู่ในสภาให้ได้ครับแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยองค์กรต่างๆเขาก็มีการจัดอันดับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคุณก็เอาข้อมูลตัวนี้มาตอบให้ได้นะครับหนึ่งในองค์กรระดับประเทศนานาชาติที่เขามีการจัดอันดับเนี่ยคือสถาบันวิจัย Economist Intelligence Unit นะครับเขาเผยแพร่ดัชนีประชาธิปไตยปี63ของไทยอยู่อันดับที่73ของโลกนะฮะลดต่ำลงมา5อันดับจากปี62ทั้งที่เราก็มีการเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยนะฮะในปี62จากทั้งหมด167ประเทศนี่เป็นการเปิดเผยนะครับของดร.นันทรุณีเกษยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยหรืออาจารย์หญิงนะครับที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็บอกว่าการเปิดเผยในครั้งนี้เนี่ยตัวเลขดังกล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์นะครับยิ่งบริหารประเทศนานเท่าไหร่ประเทศยิ่งเสื่อมถอยความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในสายตาประชาคนโลกยิ่งน้อยลงการที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ทำให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนไทยน้อยลงยิ่งขึ้นด้วยนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นการยืนยันจากทางด้านของ FDI และก็ BOI ด้วยนะครับในช่วง9เดือนแรกของปี63ที่ติดลบลงถึง129เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนความจริงองค์กรความโปร่งใสเนี่ยพูดเถอะสำหรับประเทศไทยที่ผ่านมามันประเมินโดยสลิ่มเท่านั้นแต่นี่จะบอกว่าประเมินโดยนานาชาติใช่ไหมไม่คนทำข้อมูลในประเทศอ๋อที่เสนอที่อ๋อแต่ทีนี้มันแสดงว่าตอนหลังไอ้พวกนี้ถอดใจก็ตกหมดแล้วฮะตกหมดนะตกหมดยังไงคะแนนก็ตกตัวชี้วัดอะไรยังไงก็ตกแล้วจริงคะแนนตัวนี้มันไปใช้อ้างอิงในการลงทุนด้วยครับเดี๋ยวผมพูดนี้เคลียร์นิดนึงคือองค์กรต่างประเทศเขาจัดอันดับได้มันต้องมีข้อมูลจากคนไทยมันมีสาขาประเทศไทยส่งแล้วพี่ถึกพูดคือไอ้สาขาประเทศไทยแต่ก่อนมันคือสลิ่มคือด่านักการเมืองมาทางนั้นแหละแต่ว่าจนกระทั่งอยู่กับประยุทธ์มา7ปีแล้วก็คือแบบพรุ่งนี้สายหัวแล้วครับแล้วผมบอกว่าเขาเป็นการประเมินจากนักธุรกิจในประเทศไทยนักธุรกิจต่างชาติอะไรแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนแบบออกแบบสอบถาม อย่างเช่นไอ้ความเชื่อถือเรื่องความยุติธรรมเนี่ยผมก็ประหลาดใจมากเลยในยุครัฐประหารเนี่ยมันกลับมีบางปีขึ้นสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับคุณเชื่อถือในความยุติธรรมเรื่องอะไรผมงงผมตลกมากเลยไอ้ตัวเลขแต่ชนิดโปร่งใสจริงๆผมโยนทิ้งไปนานแล้วแต่จริงๆก็เพียงแต่ว่ามันการที่มันตกมาตอนหลังสะท้อนให้เห็นว่ากระทั่งคนทำแบบนี้พวกนี้มันก็ยังไม่เชื่อประยุทธ์แล้วครับครับผมมาปิดท้ายเบรกนี้กันที่เรื่องของพ.ร.บ.ถอดผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวานนี้มันมีการพูดคุยกันที่ประเด็นนี้ครับพี่ชูวัตรคือตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะฮะครับมันเรียกว่าร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตัวนี้มีปัญหาร่างพรบเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นนี่เป็นประเด็นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากว่าเอาง่ายๆเข้าชื่อเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่มันจะให้ประชาชนโหวตถอดถอนอะไรต่างๆเนี่ยมันไปให้ผู้ว่านายอำเภอเป็นคนถอดถอนเมื่อวานเนี่ยทั้งสสฝ่ายค้านสสรัฐบาลนะพลตำรวจตรีสุวิสารพักดีรนาถของพักก้าวไก่บอกว่ามันไม่ควรจะเป็นกฎหมายเข้าสภาอยู่แล้วเพราะประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าชื่อถอดถอนแล้วจริงๆแล้วมันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา250วรรค5ที่ป้องกันการก้าวก่ายกันมาที่คำผู้บริหารท้องถิ่นเพราะไปให้อำนาจในอำเภอผู้ว่ากำกับมากเกินไปแล้วก็คุณณัฐวุฒิบัวปทุมก้าวก่ายเหมือนกันก็บอกว่ามันให้อำนาจผู้ว่าเนี่ยนะฮะกำกับดูแลผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกับผู้การบังคับบัญชาแล้วมันจะกระจายอำนาจได้ยังไงกระจายอำนาจได้ยังไงการถอดถอนก็ไม่มีทางคุ้มครองผู้ที่ลงชื่อถอดถอนแล้วใครจะไปกล้าใช้สิทธิ์ใช่ไหมฮะเว้นแต่ประเภทแบบผมพูดง่ายๆใช้สิทธิ์ก็คื
ฝ่ายปกครองหนุนหลังอ่ะให้ยื่นใช่ป่ะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าทำไมเนี่ยถึงให้อำนาจผู้ว่าและนายอำเภอถอดถอนผู้นำท้องถิ่นได้ทั้งที่กฎหมายเดิมเนี่ยการถอดถอนครั้งที่จบที่ประชาชนไปลงมติกันเป็นการให้อำนาจเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงฉบับนี้กลับให้อำนาจแค่ประชาชนแจ้งข้อกล่าวหาแต่กลไกสุดท้ายไปอยู่ที่หน่วยงานราชการคือมันคือการให้อำนาจมาไทยสรุปมันกลับมารวมอำนาจใหม่คือผมอ่านแล้วมันเหมือนกับมี2ขยัก2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือถ้าประชาชนเกินกึ่งหนึ่งของคนที่ไปใช้สิทธิ์ครับอันนี้ถอดเลยแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยใช้วิธีการเข้าชื่อเสนอให้มีการถอดถอนอันนี้จะให้อำนาจกับผู้ว่าในอำเภอเป็นคนจัดการมี2ขยักแล้วจะเลือกมาทำไมผิดหลักการแล้วจะเลือกมาทำไมก็ใช่ใช่ไงพอเห็นท่าไม่ดีนายชัยวุฒิเข้ามาธนาคมานุครับส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐก็หารือประธานขอให้ปิดประชุมบอกว่ามีความเห็นแตกต่างมากเดี๋ยวกฎหมายออกไปกระทบการเมืองท้องถิ่นรุนแรงปิดประชุมครับให้ไปทบทวนอีกทีก็คือแบบประธานคือคุณสุประชัยโพสุก็สั่งปิดการประชุมแต่ว่าคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ของพรรคเพื่อไทยทักท้วงไงฮะอย่าปิดประชุมนี้สิครับมันไม่ได้เมื่อวานนี้ก็เลยเป็นเสียงกันก็ยื้อต่อไปครับยื้อต่อไปแต่เรื่องนี้ผิดหลักการคุณเปิดช่องว่างให้ภูมิภาคมาแทรกแซงท้องถิ่นซึ่งตามหลักแล้วเขาต้องปกครองเขาต้องบริหารตัวเองใช่คุณสุประชัยรองประธานสภาได้ส่งลูกสาวลงเป็นนายกอบจไม่ใช่เหรอฮะชนะด้วยก็เขาเชื่อว่าเขาไม่โดนอยู่แล้วไงอ๋อเขาเชื่อว่าลูกสาวเขาไม่โดนฮะก็แหมผู้ว่านายอำเภอผู้ว่าไม่กล้ายุ่งร่วมรัฐบาลเหมือนกันน่ะอ๋อเหรอถ้ามหาดไทยสั่งไม่ให้ถอดอ่ะใครไปถอดได้แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันก็เลยเอื้อประโยชน์ไงมันก็เลยทำให้การเมืองท้องถิ่นถูกแทรกแซงจากการเมืองส่วนกลางครับไม่งั้นเลือกตั้งมาเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าเกิดคนเขาผมก็ไม่แน่ใจนะเรื่องนี้อาจจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วยนะว่าเนี้ยมันผิดหลักผิดกฎหมายอย่าส่งเลยผิดรัฐธรรมนูญครับนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่คุณอนุทินไปพูดในงานเสวนานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการจัดหาวัคซีนด้วยครับ